ไปต่อที่การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยครับรายการนี้ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2564นะครับนี่เป็นสนามที่3ในรูปแบบ New Normal ครับก็ไม่มีผู้ชมที่อำเภอโป่งน้ำร้อนนะครับจังหวัดจันทบุรีเป็นการแข่งขันในประเภทเสือภูเขาดาวฮิลครับแล้วก็ที่สำคัญรายการนี้เป็นรายการที่ UCI รับรองให้เป็นการแข่งขันระดับชิงแชมป์ระดับประเทศโดยในรุ่นทั่วไปหญิงครับวิภาวีดิคาบาเลสซึ่งเป็นนักกีฬาเสือภูเขาทีมชาติจากสโมสรทหารอากาศนี่เป็นแชมป์10สมัยติดต่อกันนะครับก็ทำเวลา1นาที19.480วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่11ติดต่อกันเข้าไปแล้วครับคะแนนรวมคือ40คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันดับ2ครับเป็นของศิรพัฒน์สอนชาติกำเนิดจากทีม Fisherman Friend พระราม3 Polycare V-Thai CO เวลา1นาที 22.250 วินาทีครับอันดับ3เป็นของธิดาปัญญาวันทีมสิงห์สมุย MTB เวลา1นาที 22.620 วินาทีนี่คือรุ่นทั่วไปหญิงนะครับส่วนรุ่นทั่วไปชายครับชินภัทรสุขจัญญาทีมไบค์โซน V-Thai CO ทำเวลาดีสุดครับ1นาที 08.203 วินาทีครับตามด้วยเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ครับนี่นักปั่นทีมชาติจากเทศบาลเมืองหนองปรือโลโมไซเคิลชลบุรี1นาที 08.240 วินาทีและอันดับ3ครับสืบสกุลสุขจัญญานี่ก็ทีมชาติเหมือนกันครับจากทีมไบค์โซนวิทไทซิโอ1นาที 10.680 วินาทีครับส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ครับได้คะแนนรวม38คะแนนก็ได้แชมป์พร้อมครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนพรุ่งนี้จะแข่งในประเภทเสือภูเขาครอสคันทรีครับที่อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธเริ่ม 9:00 น.เดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬากันต่อครับ